อยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวสป้าจะพาเธอไปหยิบปากกาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาวจะเต็มไปด้วยฝนไม่ต้องกลัวอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรจะยากเย็นแค่ไหนฉันอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกที่ที่เธอต้องการสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดมิสเตอร์บาลอนจำหน่ายอะไรแต่งนิว Vespa ทุกรุ่นพร้อมบริการติดตั้งระดับมืออาชีพและจัดส่งทั่วประเทศขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครใครบอกว่าเป็นอย่างจะหนาวจะเต็มไปด้วยฝนเดินกันมาถึงซอยลาดพร้าว81คือมันมีความเดิมอยู่ที่ว่าเราเนี่ยพาไปดูรถแต่งเนี่ยครับจากหลายกลุ่มหลายแก๊งแล้วปัญหาที่ตามมาพี่ครับซื้อที่ไหนครับอะไรโอเคแต่งที่ไหนครับที่มาที่ไปมันอยู่ตรงไหนเราจะไปหาซื้อได้ยังไงใช่วันนี้การเดินทางของเราสกูตเตอร์ลามาครับโรงภาพยนตร์แห่งสกูตเตอร์คลาสสิกครั้งแรกในสยามประเทศกับผมหมอโดมรถนิยมและอาจารย์หนุ่มนครปฐมครับนี่เราเดินทางเข้าเมืองหลวงกันอีกครั้งนึงเราจะมายืนแดดร้อนกันทำไมครับจ้าหนุ่มไปข้างในดีกว่าครับดีกว่าครับไปเห็นร้านและอลังการไหมโอ้สุดครับไม่ได้เจอกัน2ปีแล้วก็คือการเปลี่ยนแปลงของลิขิตสกูตเตอร์กลายเป็นมิสเตอร์บาลอนมิสเตอร์บาลอนนะครับมีแบรนด์แบบชัดเจนประเด็นคือที่ต้องตามมาเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีเพื่อนต่างประเทศครับขอที่อยู่มิสเตอร์บาลอนเพื่อนชาวมาเลเซียกับสิงคโปร์ขอที่อยู่มิสเตอร์บาลอนจะมาซื้ออะไรรถแต่งเราถึงต้องตามมาถึงนี่เรียกได้ว่าอย่างนี้จ้าหนุ่มณวันนี้ในกระแสโซเชียลมีเดียครับในวงการสกูตเตอร์ถ้านับของแต่งพวกนี้นะผมให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะสำหรับทุกคนสกูตเตอร์นะต้องครับครับผมโอเคอ่ะครับแนะนำวันนี้นึงครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบานนะครับครับผมจากร้านมิสเตอร์บาลอนนะครับครับผมเป็นไงวันนี้คือเปลี่ยนร้านใหม่ขยายใหม่มากมายวันนี้ยินดีใจมากสกูตเตอร์ลามากลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวไปหาที่นั่งคุยกันแบบชิวๆได้ไหมผมอันนี้ขอตามใจผมมากเลยอ่ะโอเคให้วันไปด้านนอกไปด้านนอกไปโอเคครับอยากไปดูศูนย์ซ่อมเซอร์วิสไปอะไรของเขาไปครับนะครับหลังจากที่เราหาที่นั่งมุมที่ผมชอบชื่นชอบไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมว่าผมมีความสุขแล้วจ้าหนุ่มนะครับวันนี้จะได้คุยกับบ้านอีกรอบนึงก็คือมันก็มีคำถามว่าจากทำไมแต่สังเกตเรซิ่งครับมันเป็นมิสเตอร์มาสองปีที่แล้วใช่ครับแล้วมิสเตอร์บาลอนกับเรซบาลอนเกี่ยวกันไหมเราทำบิ๊กไบค์เหรอครับจ้าหนุ่มใช่ครับต้องถามบิ๊กก่อนว่าที่มาที่ไปของมิสเตอร์บาลอนแล้วก็การพัฒนาการพัฒนาเนี่ยทำไมชื่อมิสเตอร์บาลอนต้องเป็นแบบนี้ก็หลังจาก2ปีที่ผ่านมากับร้านลิขิตสกูตเตอร์นะครับแล้วก็มีสินค้าแบรนด์ลิขิตออกมาผลตอบรับมันค่อนข้างดีครับอาจารย์คราวนี้เราพยายามทำให้มันเป็นสากลขึ้นก็เดี๋ยวผมถามนิดนึงผลตอบรับค่อนข้างดีเนี่ยในประเทศหรือต่างประเทศทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศเลยใช่โอเคสมัยนั้นตอนเป็นลิขิตสกูตเตอร์เราออแบรนด์เหมือนกันใช่ไหมครับผมมันยังมีปะปนมีหลายยังมีปะปนตอนนี้ผมต้องการให้มันแบบค่อนข้างชัดเจนเป็นยูนิคไปเลยนะก็คือตอนนี้ร้านมิสเตอร์บาลอนก็ขายเฉพาะแบรนด์มิสเตอร์บาลอนอย่างเดียวหรือมีแบรนด์อื่นเข้ามาแจมด้วยมีของแต่งนะครับตอนนี้มีทุกแบรนด์เลยครับทั้งของแต่ที่เราผลิตเองของไทยของนอกแต่ในส่วนของที่ผมผลิตเองจะเป็นแบรนด์บาลอนทั้งหมดครับผมที่มาที่ไปเป็นแบบนี้ทำให้เรารู้ว่ามันมีการพัฒนามาแบบต่อเนื่องเลยแล้วชื่อเนี้ยมิสเตอร์บาลอนนี่มันมาจากอะไรบ้าง
มีที่มาที่ไปมั้ยคิดง่ายๆเลยนะเอาแบบคิดแบบง่ายๆเลยไม่รู้เหมือนกันจะเอาแบรนด์อะไรก็เลยเอาชื่อตัวเองเนี่ยบาร์สบาร์สชื่อบาร์สชอบเสริมสวยซาลอนซาลอนครับก็สมัยเด็กๆก็ไปงานเปิดหนังสือดูงานโตเกียวออโต้ซาลอนออโต้ซาลอนเราก็เป็นงานสวยออโต้ซาลอนซาลอนครับเออแล้วก็เลยเอ้ยอันนี้เอางี้ก็ได้ว่าเอาง่ายๆได้ก็เป็นใช้เป็นบาร์เป็นคำว่าบาร์กับซาลอนบาร์กับซาลอนจะเป็นมิสเตอร์บาร์ลอนคนรวยๆมันคิดเหมือนกันหมดเลยนะไม่คิดเอาง่ายอย่างเดียวเลยนะผมไปเจอคนรวยๆมาเยอะแล้วผมเชื่อว่ามันคิดเหมือนกันหมดเลยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นมันมีการเขาเรียกว่าในเรื่องของแบรนดิ้งนะตอนหนุ่มใช่ป่ะถ้าใครได้ศึกษาเรื่องของการตั้งชื่อแบรนด์หรือว่าอะไรอย่างคุณแจ็คมาเจ้าของอาลีบาบาเนี่ยก็ยังบอกเลยว่าเรื่องนี้มันถึงสำคัญวันนึงเราจะไปไกลได้แค่ไหนอยู่ที่ชื่อมันอยู่ที่ชื่อบอกฟันซาฟารีของมันไหมนี่ที่มาที่ไปที่มาที่ไปครับอันนี้มันมีรุ่นพี่ผมคนนึงครับเขาเป็นทำเกี่ยวกับแบรนด์ออกแบบแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทำการทำธุรกิจครับทำธุรกิจนะครับครับเออเขาก็เลยช่วยออกแบบมาก็ในส่วนของโลโก้ครับเห็นไหมจะเป็นปีกจะเป็นปีกสีขาวด้านบนตามหลักฮวงจุ้ยรับทรัพย์มีเรื่องความเชื่อมาเกี่ยวข้องกันด้วยชั้นนะฮะแล้วในส่วนของตัว B ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรมาครับใช่ไหมตัว B ครับเห็นไหมว่ารายละเอียดด้านบนคืออะไรสีขาวครับมันจะเป็นปีกเป็นปีกจะเห็นว่ามันจะคือตัวอักษร B ใหญ่ครับผสมกับ B เล็กแฝง B ใหญ่คือความยิ่งใหญ่อลังการ B เล็กคือความนอบน้อมถ่อมตนแล้วโลโก้ปีกนกคือเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยังแฝงคำว่าไอ้ตัวโลโก้ Infinity อยู่คือว่าไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นกว่าจะได้โลโก้นี้มาก็ผ่านกระบวนการวิธีการคิดใช่ไหมจันนุ่มเหนื่อยเหนื่อยก็บอกได้เลยมิสเตอร์บาลอนผมตั้งใจมากเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยโดยใช้ประสบการณ์ที่มีทั้งหมดจริงตอนนั้นเนี่ยตอนที่เป็นลิขิตสกูตเตอร์โอเคภาษาไทยผมนึกถึงลิขิตไก่ย่างแถวลาดดำเนินข้างสนามมวยอ่ะไอ้นั่นคือว่าทำมาตั้งแต่ครอบครัวปะครอบครัวแล้วจริงวะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่บ้านเขาเป็นสำนักแต่งแบบไม่ไม่อยู่ผมทำเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์อ่ะมาเป็น10ปีแล้วอาจารย์แต่มาจับเป็นป้ายจริงอ่ะมันประมาณ2ปี3ปีเองอ่าฮะใช่โอ้โหนี่คือที่มาที่ไปที่เราได้ทราบกันนะกันหนุ่มใช่เวลาฟังแล้วเป็นไงบางคนไม่รู้นะว่ามิสเตอร์บอลเริ่มมาจากลิขิตสกูตเตอร์นะก็มีคนถามมีคนรู้ก็ถามครับคนก็ถามว่าพี่เขาเปลี่ยนทำไมอะครับผมก็บอกร้านเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าอะไรใช่ผมจะอธิบายในส่วนตัวนะบอกว่าลิขิตของครอบครัวครับพอดีว่าที่เขาแยกมันเป็นส่วนตัวก็ตั้งแบรนด์ใหม่แต่คุณภาพว่าโอเคนะเหมือนเดิมจากที่เก่าที่ตรงนวมินตอนนั้นตอมอแรกๆเลยใช่ไหมครับอ๋อย้ายมาจากย้ายมาเนี่ยได้นานเนี่ยครับมาถึงตั้งแต่ปีใหม่ครับตอนนี้ก็8 เดือนคือตอนเนี้ยเอาใหม่เลยเปิดสักการะใหม่เลยมิสเตอร์บาลอนเซอร์วิสอะไรได้บ้างรถ New Vespa ครับทุกรุ่น125 150 300 cc ตัวใหม่ตัวเก่า Vespa LS S LXV Spin Primavera GTS สายพานทำได้หมดเลยทำได้หมดเลยอย่างเช่นมาทำงานเบื้องต้นแม่เบื้องต้นถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ซ่อมกองสายพานดูแลบำรุงรักษาเบรกทุกอย่างแต่เครื่องยนต์เราก็ยังไม่ได้ลงลึกไปตรงนั้นเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือเราจะหนุ่มไม่พอเท่าศูนย์เอาง่ายๆนะที่สตูผมเนี่ยทำรถยนต์เนี่ยผมยังไม่มีเครื่องถอดยางเลยผมเจอเนี่ยผมเฮ้ยร้านทั่วไปบอกน้องไปเปลี่ยนยางน้องหิ้วล้อเนี่ยนะใช่ต้องหิ้วไปร้านนู้นนะแล้วก็ขอเสร็จอ่ะมั้ยพี่เดี๋ยวเอายางร้านพี่ไปขอใส่ใหม่ครับคือส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นอันเนี้ยเรามีครบทุกอย่างเราสามารถมาช้อปปิ้งกริ้ง7สีอะไรในนี้ได้แล้วก็เอารถขึ้นมาที่ศูนย์ที่ช็อปเซอร์วิสตรงนี้แล้วจัดการได้เลยอะไรพื้นฐานที่จำเป็นเนี่ยมีแบรนด์อื่นไหมที่ไม่ใช่แบรนด์บริษัทที่ราคามันเบาๆนิดนึงเงี้ยตอนนี้ผมว่าตลาดรถเวสป้ามันเริ่มเปิดแล้วใช่ใช่ครับใช่ครับคราวนี้มันก็เริ่มมีอะไรคนทำอะไรมากขึ้นเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทเหมือนต่างประเทศนะใช่เป็นมีอะไรมากมายที่ไม่ใช่ของบริษัทแม่ครับราคาก็จะเบาลงนิดนึงใช่แล้วจะมีเลือกเพียบจะหนุ่มเขาก่อนได้ไหมเดี๋ยวช่วงหน้าผมให้บาสมาแจงรายละเอียดอันที่จะหนุ่มถามผมว่าดีสน
ับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดมิสเตอร์บาลอนจำหน่ายอะไรแต่ง New Vespa ทุกรุ่นพร้อมบริการติดตั้งระดับมืออาชีพและจัดส่งทั่วประเทศบริษัทเตชะอัมพรพาณิชย์จำกัดตัวแทนจำหน่าย New Vespa ที่เพียบพร้อมด้วยโชว์รูมสุดชิคและศูนย์บริการเซอร์วิสมาตรฐานนึกถึง New Vespa นึกถึงเตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดผู้นำตำนาน Vespa กลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้งมิสเตอร์บาลอนจำหน่ายอะไรแต่ง New Vespa ทุกรุ่นพร้อมบริการติดตั้งระดับมืออาชีพและจัดส่งทั่วประเทศโทร089 558 9552